โอเคครับทุกครับนี่พบกับผมนะเวลาใน Minecraft Progression นะครับนี่ผมเช่นเคยในการสอนสร้างบ้านโอ้เดี๋ยวคือไม่ต้องสงสัยแล้วแท่งนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับบ้านครับโอเคเรามาสร้างบ้านกันต่อดีกว่านะฮะตอนนี้เราก็เหลือแค่ทำชั้น2อย่างเดียวแล้วกับหลังคาเลยกับอะไรพวกนี้นะฮะซึ่งถือว่าค่อนข้างที่จะเยอะอยู่ดีแหละตรงนี้เราก็สร้างเพิ่มมา1บล็อกนะครับผมให้มันเท่ากันทั้งหมดบอกเลยว่าเป็นอะไรที่น่าปวดหัวมากสร้างหลังนี้กินเวลานานมากตรงนี้นะครับผมตรงมุมนี้นะฮะเอาบล็อกนี้ขึ้นมาตรงช่องนี้พอดีเนี่ยให้เอาอันนี้ขึ้นมาเลยนะฮะแล้วฝั่งนี้ครับผมเข้ามา2 บล็อกแล้ววางบล็อกนี้นะวางไว้ก่อนเฉยๆนะครับผมเราจะได้จำได้โอเคคราวนี้ก็กลับมาในส่วนของการวางห้องเหมือนเดิมดีกว่านะฮะตรงนี้ปูไปเลยเอ๊ะจริงๆแล้วจริงๆแล้วห้องนี้ต้องใหญ่ใช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 ่มันจะประมาณนี้เลยแต่ตามหลักจะต้องหดโอเคถูกต้องละนี่ก็สร้างไปนะฮะนี่เราสร้างคานไว้ก่อนเลยนะครับตอนนี้เราสร้างเสาขึ้นมานะครับผมจริงๆหลังนี้บอกว่าเป็นการสอนสร้างนี่แทบจะทำไม่ได้เลยนะเนื่องจากว่ามันใหญ่เกินไปแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือมันค่อนข้างที่จะซับซ้อนมากด้วยไม่เป็นในตามแผนเท่าไหร่ก็เอามาว่าเราจะถือว่าเป็นการสร้างให้ดูดีกว่าไหมมันแทบไม่ได้ช่วยเลยตอนนี้นะฮะเพื่อจะบอกเป็นการสอนสร้างนี่ไม่ได้เลยโอเคครับตรงนี้เดี๋ยวจะขึ้นมาประมาณนี้ฮะฝั่งนี้ด้วยจะเป็นกระจกใหญ่อีกบานหนึ่งครับข้างหลังข้างบนนี้ก็ทำเหมือนกับด้านหน้านะตรงนี้ก็ติดหลังคาไปนี่ก็ติดบันไดกับหัวขึ้นไปนะฮะทำไม่ได้ว่าฝั่งนู้นทำยังไงใช่ถูกต้องละ
เราทำอะไรนะเราติดตรงนี้ไว้ก่อนกันลืมเสร็จแล้วมาถึงข้างๆนี่แล้วนะฮะข้างๆนี่เว้นไว้สองบล็อกแล้วก็วางฝั่งนู้นเช่นกันเดี๋ยวนะใช่ฝั่งนี้จะมีความแตกต่างด้านของระดับกันอยู่ฉะนั้นก็ไม่ต้องสับสนอะไรนะฮะถ้าเกิดว่าวางต่ำมาอีกหนึ่งบล็อกก็จะได้ประมาณนี้ถูกต้องแล้วนะไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับหวังว่าโอเคตรงนี้ก็ทำอย่างนี้นะฮะเรียบร้อยนี้สองฮะตรงนี้อีกสองตรงนี้ด้วยตรงนี้ด้วยเราจะติดคานข้างล่างนี่จะได้ดูเป็นบ้านนะผมจะขอทำชั้นบนให้เสร็จก่อนเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามันจะได้จัดทีละอย่างเนาะไม่งั้นจะเสียเวลาเรามากเกินไปนะเรียบร้อยตรงนี้เป็นห้องน้ำนะโอเคที่เหลือครับตรงนี้เหลือปูพื้นนะเป็นพื้นแบบนี้ให้หมดเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวพอดก่อนโอเคครับพอเราปูเสร็จแล้วนะฮะเราก็ทำห้องน้ำกันดีกว่าห้องน้ำจะยกสูงจากพื้นปกติขึ้นมา1บล็อกนะฮะห้องน้ำจะเป็นห้องน้ำที่ค่อนข้างใหญ่นะครับผมจะใช้พื้นที่พอสมควรนะฮะห้องน้ำนี้เขาจะเอาประมาณนี้เลยดีกว่าเพราะว่าประตูอยู่ตรงนี้ใช่ไหมโอเคถ้าประตูอยู่นี้ก็สบายเราห้องน้ำใหญ่มากก็จะประมาณนี้ตรงนี้ครับตรงนี้เราจะเอาบันไดห้องน้ำจะสูงจากพื้นปกติ1บล็อกนะครับเนื่องจากว่าจริงๆห้องน้ำคงจะต่ําลงแต่ว่านั่นแหละเพราะว่าเกมนี้คือ Minecraft นะเราทําอย่างนั้นคงจะลําบากทำตรงนี้น้ำไม่น่ารั่วไปข้างล่างเพราะว่ามี2บล็อกอยู่ถ้ามี2บล็อกอยู่ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรใช่ไม่มีปัญหาแล้วก็ได้ละโอเคอ่างอาบน้ำที่เหลือแล้วก็ไม่มีอะไรมากที่เหลือก็เป็นวิธีเดิมของเรานะจะทำอะไรบ้างในห้องน้ำ
จานและห้องน้ำเรียบร้อยฮะห้องน้ำเสร็จแล้วห้องหนึ่งฝั่งนี้ก็เช่นกันนะฝั่งนี้เราจะทำห้องน้ำขนาดเล็กดูไปไม่ให้รู้อย่างนี้ครับใช้เป็นอันนี้ได้ใช้เป็นนี่ได้สลับใช่ตามห้องน้ำเสร็จไปเลยดีกว่าเราควักมาหันละห้องน้ำมีแค่นี้พอแล้วห้องน้ำก็จะเหลือห้องน้ำอีกเท่าไหร่อีกที่หนึ่งตรงนี้จำได้ใช้วิธีเดิมก็มีห้องน้ำอีกที่หนึ่งอีกสองที่ตรงนี้ที่มันจะไม่มีที่อาบน้ำใช่เพราะว่ามันเป็นแค่ห้องน้ำขนาดอันนี้เฉยห้องน้ำไว้สำหรับด้วยไว้สำหรับแบบทำธุระเล็กน้อยไม่ใช่ธุระหนักมากนะทำไว้เฉยๆนะเผื่อว่าจะมีอะไรมาติดได้เช่นดอกไม้หรืออะไรพวกนี้ติดประตูให้เลยสงสารแล้วห้องน้ำที่สุดท้ายนะครับจะเป็นห้องน้ำตรงนี้ซึ่งยังสร้างไม่เสร็จเลยแต่เราทำไปก่อนดีกว่าไอ้อันนี้ดีที่เป็นห้องน้ำเคหมดห้องน้ำแล้วสร้างบ้านต่อดีกว่านะฮะผมแค่รู้สึกว่าถ้าเกิดทำมาที่นึงแล้วไม่ทำอีกที่นึงมันจะดูประหลาดนะฮะก็เลยทำไปก่อนโอเคตรงนี้เรากลับมาสู่การดำเนินการสร้างบ้านของเราต่อดีกว่านะก่อนเราต้องทำกำแพงขึ้นมานะครับติดประตูไปก่อนเลยก็ได้นะถ้าเกิดว่าหรือว่าอะไรถ้าเกิดว่าแบบคืออะไรอธิบายไม่ถูกช่างเถอะเพราะว่าติดประตูไปเลยก็แล้วกันนะท่านผู้ชมนี่ขยายหน่อยโอเคเราก็ทำกำแพงไปก่อนฮะตรงนี้ก็ได้อีกสองห้องข้างบนนี้เราก็ทำกำแพงขึ้นมาอีกฮะเราจะเยอะขนาดนี้
อืมเรียบร้อยละตรงนี้ก็จะเพิ่มอีกหนึ่งบล็อกติดประตูให้ก่อนเพราะเราสงสารโอเคชั้นสองนี่ก็สำเร็จไปแล้วนะฮะชั้นลอยนี่เราทีนี้ไม่สำเร็จตรงนี้เราลืมติดอะไรไปหรือเปล่าโอเคตรงนี้นิดหน่อยเรียบร้อยเนี่ยจะได้แบบนี้มาทำหลังคาต่อเนี่ยฝั่งนี้หลังคาจะใช้เป็นสแลบเอานะครับตรงนี้ก็จะขึ้นมาอีกสองบล็อกนี้สองบล็อกไปเรื่อยๆนะฮะนี่ก็ขึ้นมาอีกเพิ่มมาอีกเพิ่มมาอีกเพิ่มมาอีกนะฮะแล้วตรงกลางก็เพิ่มมาอีกก็จะได้แบบนี้นะครับโอเคเรามาดูกันว่าหลังคาจะใส่ได้หรือเปล่ายังไม่เคยมีการทดลองเลยทั้งสิ้นนะฮะโอเคตรงนี้ค่อยๆขึ้นค่อยๆลงแบบนี้นะครับเป็นเรื่องปกติทั่วไปตรงนี้ครับเราทำคานไว้ก่อนเราจะได้แบบนี้นะฮะซึ่งเราก็ทำยาวไปอีกฝั่งหนึ่งก็ไม่ได้ดูแย่อะไรนะบ้านครับผมคิดว่าก็โอเคเหมือนกันนะอาจจะไม่ได้สวยขนาดนั้นแต่ว่าเป็นถือว่าเป็นบ้านที่เขาเรียกว่าสมจริงพอสมควรเพราะว่ามันเป็นบ้านที่อยู่จริงๆนะในโลกนี้ตรงนั้นก็เลยมีความสมจริงเยอะนะฮะผมคิดว่า in my opinion นะฝั่งนี้จะแตกต่างจากฝั่งนู้นยังไงนะฝั่งนี้จะทำตามเดิมเลยไม่มีการเพิ่มอะไรทั้งนั้นครับโอ้เราลืมกระจกตรงนี้ไปหนึ่งที่แฮะหวานใหญ่เลยก็ได้เรียบร้อยฝั่งนี้จะเอาตามหลังคานี่อย่างเดียวนะครับไม่ต้องทำตามตรงนู้นฝั่งนี้ก็เอาตามตรงนู้นเลยนะฮะแต่ว่าเราจะทำตามรูปทรงที่เรามีอยู่ตรงนี้นะฮะเรียบร้อยในนี้ก็จะต้องสร้างคล้ายๆกับฝั่งข้างนอกนู่นนะไม่ใช่คล้ายๆผมว่าเหมือนเลยเพราะว่าเราทำตรงนี้ให้เป็นฮอลล์ที่ค่อนข้างสูงนะเพราะค่อนข้างสูงแล้วเราก็ต้องพยายามที่จะให้ได้
บรรยากาศที่มันค่อนข้างที่จะแบบใหญ่นะทำให้มันดูกว้างขึ้นปัญหาเนี่ยคือเราต้องทำหลังคาสองอันนี้ให้เชื่อมกันให้ได้หลังคาบันไดกับหลังคาแบนพวกนี้เชื่อมกันค่อนข้างที่จะต้องใช้สมองพลังงานสมองผมพอสมควรเลยเพราะว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะเปลืองเวลาต้องมานั่งค่อยคิดอีกว่าไหนมันเชื่อมกับอันไหนอันนี้ต้องใช้ฝีมือส่วนตัวแล้วผมอธิบายตรงนี้ไม่ได้หรอกถ้าเกิดว่าให้ผมสร้างเพราะว่าตรงนี้มันค่อนข้างที่จะแบบอะไรผมบอกไปล็อกสมองนะตรงนี้มันจะเชื่อมกันให้ได้ครับท่านผู้ชมจำแค่นั้นพอละที่เหลือท่านผู้ชมต้องหาทางเอาเองแล้วเพราะว่าผมก็อธิบายไม่ได้เหมือนกันเป็นเรื่องลึกลับนะนี่มีทางขึ้นไปห้องใต้หลังคาผมก็หลังคาจะอยู่ประมาณนี้ใช่จะได้ห้องใต้หลังคาพอดีห้องหนึ่งพอดีแบบพอดีจริงๆนะฝั่งนี้ก็ต้องสร้างฝ้าไว้นะครับเพราะว่ามันจะมีสเต็ปที่ค่อนข้างที่จะไม่เท่ากันนะครับทำให้เราสับสนได้มันจะไม่สวยด้วยหรอกจริงๆแค่ผมวางทอสตามนี้เลยนะครับผมตามที่เราวางไว้เลยนะครับทำมาถึงตรงที่จุดที่มันเชื่อมกันนะจริงๆยังไม่ถึงเพราะว่าจะเป็นจุดนี้ก่อนจุดที่เป็นฮอก่อนนะว่าอธิบายลำบากมากเลยบ้านหลังนี้ใครที่สร้างตามได้นี่ถือว่าค่อนข้างจะมีฝีมือแล้วนะเพราะว่าผมเองถ้าเกิดให้ผมดูอย่างนี้ผมสร้างตามผมไม่น่าจะสร้างได้นะเนื่องจากว่ามันซับซ้อนเกินไปหลังนี้คราวหน้าผมจะเอาหลังที่มันแบบปกติทั่วไปอย่างนั้นแหละวันนี้ผมแค่ไม่คนขอให้ผมสร้างบ้านที่มันแบบยากๆหน่อยนะก็ได้นะจัดให้แล้วยากมากๆเลยไม่ได้ยากๆหน่อยนะยากแบบสุดๆไปเลยนะจริงๆแบบนั้นนะถ้าเป็นบ้านแบบตามปกติทั่วไปนะฮะจะมีแบบที่มันตายตัวไงไม่มีชั้นลอยไม่มีอะไรพวกนี้มันจะทําให้สร้างง่ายขึ้นครับอีกอย่างนึงคือผมอธิบายไม่ค่อยเก่งด้วยเป็นคนที่อธิบายไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะดังนั้นก็ใครเข้าใจนี่ถือว่าสุดยอดอ่ะผมชมเลยตรงนี้ไม่ได้ตรงนี้ไม่ได้ผมลืมไปขอโทษทีตรงนี้ต้องทำเป็นบันไดโหมันบล็อกเดียวเรียบร้อยครับคราวนี้เราเข้าไปข้างในก่อนเข้ามาแล้วเนี่ยมันจะได้เป็นแบบนี้นะครับท่านผู้ชมอยากได้แบบนี้หรือเปล่าถ้าไม่อยากได้เราจะเปลี่ยนได้นะถ้าเปลี่ยนตอนนี้ยังทันเราจะใช้วิธีการที่เรียกว่าใช้บล็อกควาสเหมือนเดิมมาทำฝ้าจ
ทำให้พื้นที่ในนี้ดูเล็กลงหน่อยแต่ว่ามันจะสวยขึ้นนะผมไม่ค่อยจะคิดอะไรมากกับไอ้ไม้พวกนี้มันก็ใช้ได้อยู่แล้วนะผมว่าไม่เอาดีกว่าถ้ามันอยากทำก็ทำได้นะแต่ผมไม่ทำผมชอบแบบนี้อยู่แล้วเนี่ยอยากให้มันสมูทขึ้นก็แค่เพิ่มตรงนี้ไปครับก็จะเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของหลังคาเหมือนเดิมแหละแบบนี้จะทำให้พื้นที่อาจจะน้อยลงแต่พื้นที่มันฝ้าแทบไม่ได้ใช้อะไรอยู่แล้วนั้นก็ทำไปเลยเชื่อผมเรียบร้อยนะตรงนี้ก็จะได้ไปเสร็จแล้วตรงนี้เราทำบันไดนะเอ้ยบันไดสิลูกนี่จะเป็นห้องใต้หลังคาจริงๆตรงนี้อยากจะทำให้มันใหญ่กว่านี้นะจริงๆตรงนี้มันจะเป็นประตูนะแต่ผมขอเปลี่ยนนิดหน่อยก็แล้วกันเพราะว่าแบบนี้มันดูไม่ค่อยจะยิ่งใหญ่เท่าไหร่ห้องนี้เป็นห้องใหญ่นะทำแบบนี้ดีกว่าใช่ดีกว่าเยอะเลยดูโล่งน่าเข้ากว่าเยอะนะอย่าลืมครับนี่เป็นบ้านสไตล์สแกนดิเนเวียนะฮะสแกนดิเนเวียนก็จะอยู่ในยุโรปด้วยนะฉะนั้นก็มีความคล้ายคลึงกันพอสมควรนะจริงๆมันก็อันแบบค่อนข้างใกล้เคียงกันแบบใกล้มากๆฮะญาติไม่ห่างฝั่งนี้ก็ทำเหมือนกันนะฮะจะแตกต่างนิดหน่อยตรงที่ว่าผมจะติดกระจกไปด้วยนั่นแหละที่จะแตกต่างไม่รู้จะเวิร์กหรือเปล่าเลยกระจกเพราะปกติไม่มีนะแต่ผมอยากจะติดก็โอเคนะเพราะถ้าไม่ติดมันจะเป็นบ้านที่อึมครึมหรือว่าดูแบบเรียกว่าอะไรดูลึกลับมากเลยมันจะดูไม่ค่อยเป็นมิตรเท่าไหร่นะถ้าเราไม่ติดกระจกไว้ติดไว้อย่างนั้นก็เพิ่มแสงให้บ้านได้บ้างใช่ไหมใช่นี่ไงแก้วตรงนี้เราก็เหมือนเดิมทำให้มันสมูทขึ้นนะเรียบร้อยโอ้โหแหลกสร้างบ้านใหญ่เป็นอย่างนี้ทุกทีตรงนี้ครับตรงนี้ติดเป็นนี้ไปเลยเราคงไม่ทําฝ้าเนาะเพราะว่าถ้าเกิดว่าพื้นได้เป็นนี้สมบูรณ์แบบทุกอันแล้วไม่จำเป็นต้องทําฝ้าก็ได้นะใช่สมบูรณ์แบบหมดเลยต้องเช็คดีๆถ้าเช็คไม่ดีแล้วมันจะต้องมีปัญหาเกิดขึ้นทุกทีตรงนี้ติดไปครับว่าที่มันดีๆแต่ว่าอย่างนี้พยายามติดอันนี้เข้าไปโอเค29 นาทีแล้ววันนี้เราจบเพียงนี้ดีกว่านะผมสร้างไปได้มากกว่าครึ่งหลังแล้วฝั่งนี้เราเหลือแต่เชื่อมหลังคากับทำอินทีเรียแล้วก็ส่วนนะครับก็น่าจะเสร็จภายในสักประมาณอีก2 ตอนนะฮะอันนี้ตอนที่3ใช่ไหมน่าจะมี5 ตอนถึงจะเสร็จนะครับวันนี้ขอจบเพียงนี้ดีกว่านะครับผมสำหรับการสอนสร้างบ้านสไตล์สแกนดิเนเวียนฮะวันนี้ก็สร้างไปได้เยอะเหมือนกันคราวหน้าเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ